วันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาค้ออำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัตวรขัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์องค์การเรืองรัตนอัมพรรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน500ผืนมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายชนกมากพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้แทนในการรับมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานเพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้เดือดร้อนต่อไปพร้อมทั้งจัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจมีประชาชนไปรับบริการ82รายส่วนใหญ่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อโอกาสนี้ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงพร้อมทั้งนำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานและกระเป๋ายาพระราชทานไปมอบให้จำนวน4รายสร้างความปลาบปลื้มและเป็นกำลังใจให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี